ทีนี้เราก็คิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมว่าขายบัตรได้เนี่ยใบละ800พี่ผมคิดละคนมาละ20,000เป็นล้านละเรามีกำไรแต่คนเดียวเลยเหรอพี่มีทีมงานเหรอผมก็แบบไปหาคือคนรู้จักเขาพาลงไปเจอคนในพื้นที่อย่างเงี้ยก็ทำช่วยเขาแล้วเราก็เป็นคนเดียวเราก็คิดความจริงเราคิดคนเดียวเลยโอเคเราคิดคนเดียวการใหญ่คิดการใหญ่แล้วเพื่อนก็แบบมาแบบเฮ้ยทำเลยผมมองหน้านะอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนทำไมใครมาแค่ใครยุ่งยงของฝนมาอย่างเงี้ยผมก็ทำก็ผมว่าเฮ้ยพอเรามานั่งคิด800เนี่ย20,000เนี่ยมันเยอะถูกไหมพี่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าคนซื้อบัตรสักค่าสักพันนึงอะพันนึงเราก็มีเงินไปจำศิลปินละถูกไหมครับเรามีเงินไปจำศิลปินละเราก็คิดว่ามันไม่น่าเป็นหางพอจบปุ๊บใช่ไหมเฮ้ยบัตรพอไอ้ขายได้พันมันต้องขายได้เรื่อยๆมันต้องขายได้อีกได้อีกได้อีกอย่างเงี้ยขายจนครบปุ๊บอ่ะเงินมันได้มันอยู่ที่เราละเฮ้ยเราก็จัดงานได้ละอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่ใช่พี่กลายเป็นผมคิดตื้นอะเหมือนเราคิดตื้นอะครับมันไม่เป็นอย่างที่เราฝันไว้ใช่มันไม่เล่นอย่างที่เราพูดไว้เนี่ยมันไม่เล่นอย่างที่เราคิดไว้คือผ่านไปจะถึงจะชนคอนเสิร์ตแล้วบัตรยังขายได้ไปถึงสิบใบเลยล้มเหลวเลยล้มเหลวอ่ะพี่แล้วสุดท้ายยังไงอ่ะคือแล้วแบบเรื่องเก่าอ่ะผมบอกผมมีเรื่องเก่าอยู่แล้วคนที่นั่นอ่ะผมก็ไม่รู้คือก็มีคนไปขุดเรื่องผมขึ้นมากลายเป็นว่าทุกคนมามองผมแบบเนี้ยคือเราน่ะไม่ได้มีเจตนาจะไปโกงอีกรอบสองแล้วครับเราอยากไปทำว่าเอ้ยได้เงินตรงนี้เราก้าวพลาดใช่ไหมเราก้าวพลาดจริงที่แต่ใครไม่เชื่อผมไม่ว่านะตรงนี้นะผมต้องพูดก่อนเลยว่าใครไม่เชื่อผมไม่ว่านะแต่ผมพูดด้วยความจริงว่าเราไม่มีทีมงานเราไม่มีทีมงานจริงที่ผมคิดว่าทำคนเดียวได้ว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเด็กดึงเด็กเข้ามาดึงไม่มีประสบการณ์ด้วยไม่มีสองไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ว่าสปอนเซอร์เขาต้องขอต้องอะไรกับงานใหญ่ขนาดนี้ต้องมีสปอนเซอร์มีอะไรไงเราบักตรงนี้เลยใช่ไหมเราก็โดดเลยเอาเต็มที่เลยโอมเลยทีเดียวในความประสบการณ์เราไม่ค่อยมีขนาดมีแต่ว่าไม่ค่อยมีถึงขนาดนั้นเราไม่มีถึงขนาดนั้นต้องบอกก่อนเลยทีนี้ปุ๊บผมก็เลยว่าไม่ได้ละพอคนเริ่มขุดมันจริงแล้วเราก็ต้องกระโดดออกเลยกระโดดออกแล้วหลบมาผมก็โทรหาเพื่อนเฮ้ยมึงช่วยกูอ่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวกูแค่พูดก็หนีจากนครมาครับผมก็หนีจากนครมาแล้วก็ตัดใจมาที่นี่เลยเชียงรายครับผมไอ้ที่พอผมเอาเงินมาเท่าไหร่ผมนั่นมาไม่เท่าไหร่พูดจริงเพราะว่าบัตรมีติดกระเป๋ามาเท่าไหร่นะครับมาเชียงรายผมจำได้มีเงินส่วนตัวนะพี่นะที่ผมขับตอนนั้นก็ขับแท็กซี่ผมเก็บไว้ตอนที่ผมออกมารอบแรกผมขับแท็กซี่เก็บประมาณ20,000ได้30,000นี่มาพักผ่อนที่เชียงรายก่อนครับผมมาพักผ่อนมาคิดกับตัวเองว่าเราจะเอาไงต่อดีกับชีวิตเราทีนี้ผมก็คิดว่าอ่ะถ้าเราจะยอมรับผิดจริงเราหลบแบบนี้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะมีทางรอดหรืออะไรเงี้ยผมคิดอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มหาทีมงานเข้ามาเพื่อจะทดแทนเงินเก่าที่มันหมดไปเราจะทำไงดีเพราะว่าหนึ่งประชาชนเราก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวคือต้องพูดก่อนเลยที่ผมต้องไปทำคอนเสิร์ตเพราะอะไรหนึ่งผมศึกจากพระมาไม่มีใครรับผมเพราะทะเบียนบ้านพี่ผมยังเป็นพระนำหน้าเลยผมจะไม่ทำไปกี่ขับแท็กซี่ผมก็ทำไม่ได้ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ไปขอญาติเขาก็ไม่เอาไม่อะไรผมก็ไม่รู้อ่ะโอเคผมอาจจะเลวเพราะคนคนติดคุกทำนำกูก็เสื่อมเสียโอเคแต่ผมนำหน้าผมเป็นพระพี่ใครจะมารับผมทำงานผมไปกี่ที่ไม่มีใครเลยรับผมพี่ผมไม่ขับแท็กซี่ขับได้อยู่เดือนฝ่าตายเขาบอกเฮ้ยไม่มีกูไม่ได้นะมันผิดกฎหมายกูจะโดนไปด้วยใบผิวเขาไม่ให้เราขับอ่ะเขาก็เอาผมก็คือรถไปผมก็ไม่รู้ทำไงผมขับแท็กซี่ถามเพื่อนครับผมก็ไม่รู้ทำไงผมก็เลยแบบมีเงินอยู่บ้างนี่แล้วก็เราปรึกษากับอีกคนพวกเขาพาไปเอ้ยไปพักผ่อนที่นู่นโอเคพักผ่อนที่นู่นมันเหมือนมีลู่ทางอะพี่สมองมันไม่มีอะไรมันต้องคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำไม่ได้นะทำให้มันได้เฮ้ยทำไปอย่างน้อยแม่งมีเงินมาอ่ะสิบล้านเนี่ยมันมีเงินมาเนี่ยเฮ้ยเราได้เราจะได้ใช้ชีวิตต่อได้พี่แต่ทีนี้พวกไปมาไม่ใช่ไอ้ที่ผมเล่าให้พี่ฟังไปว่าผมพลาดเราก็ต้องมาโดดออกนี่ฮะแล้วกล้าสุดนี่ที่ไปมีผู้เสียหายมาเยอะแค่นี้เราทำอะไรมาเพราะก็ผมบอกอาร้าวต่อว่าที่ผมบอกว่าเงินมันเริ่มหมดเริ่มร้อยหล่อลงผมก็จะจัดงานลูกคุณเกษตรแพ้เพื่อคืนเรียกคืนเงินเรากลับมาคือให้พอมีเงินใช้ต่อไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยจัดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมผมก็ยังใช้วิธีเดิมในการแบบให้เด็กช่วยกันขายล็อกแม่ค้าสปอนเซอร์เพื่อจะเอาเงินตรงสปอนเซอร์เนี่ยเอาไปนั่นแล้วเหมือนเดิมมาสุดท้ายก็มีคนขุดเรื่องเก่าผมกลับขึ้นมาเหมือนเดิมมันเลยทำอะไรไม่ได้มันก็เลยทำอะไรไม่ได้ครับพี่คือเราพยายามจะแล้วแต่ทีเนี้ยก่อนที่จะมาที่เนี้ยวันเนี้ยผมได้มีการติดต่อไปที่สภ.หัวทองตรงเรื่องที่ชุดเก่าก็ไปแจ้งความกันไว้เพื่อจะเข้ามาตัววันพฤหัสนี้ครับผมโอเคตอนนี้ก็ยอมรับ
ย้อนผิดทุกประการทุกประการครับทุกประการที่เกี่ยวกับงานทั้งสองงานนี้โอเคโอเค